ม่เอกเล่าโมเมนต์น้องดินได้เจอพี่ๆทรงอย่างแบดเสียอาการเก็บทรงไม่อยู่กลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมและถูกยกเป็นหัวแก๊งเด็กเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสองหนุ่มไฮและเซนวงเปเปอร์เพลนส์เจ้าของเพลงดังทรงอย่างแบดที่ร้องได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดแม่เอกบุษกรได้เขียนเรื่องราวน่ารักของลูกชายน้องดินที่เปิดตัวเป็นแฟนคลับที่ไฮที่เซนได้มีโอกาสไปดูโชว์ใกล้ๆอีกทั้งยังได้ลายเซนและถ่ายภาพด้วยทำเอาเขินม้วนจนเก็บอาการไม่อยู่โดยระบุว่าชีวิตติ่งอย่างที่ดินคอมพลีทขอบพระคุณที่ไฮที่เซนแอดเปเปอร์เพลนส์บันดอฟฟิเชียลนะคะที่ใจดีกับเด็กๆมากๆเลยขอบพระคุณนะคะเมื่อได้รับแจ้งจากป้าเจี๊ยบว่าพี่สายที่พาจะไปดูพี่เปเปอร์เพลนส์มาถ่ายรายการสามแซบมามาเอกปะปาภูก็พาพี่ดินห่อตรงไปสตูดิโอทันทีค่ะมามาไม่เคยเห็นพี่ดินเขินใครขนาดนี้มาก่อนค่ะมือไม้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนม้วนเสื้อแล้วม้วนอีกบิดแล้วบิดอีกมองเขาก็เขินจะไม่มองก็ไม่ได้แล้วก็ลืมวิธีการพูดไปเลยค่ะ 5555 วันนั้นที่ทีมงานใจดีพาดินไปขอลายเซ็นพี่เซ็นเซ็นให้ดินเรียบร้อยดินมองลายเซ็นงงเซ็นงงแล้วบอกพี่เขาว่าเขียนชื่อด้วยได้ไหมโถลูกชายดิฉันไม่รู้จักลายเซ็นพี่เซ็นเลยใจดีเขียนให้ดินว่าพี่เซ็นกับพี่ไฮให้น้องดินครับวันนั้นที่ดินวิ่งไปกอดพี่หลายรอบมากทั้งที่เขารู้ตัวและไม่รู้ตัวดินเล่าให้ฟังว่าพี่ไฮแซวว่ากอดเป็น10รอบแล้วเนี่ยสุดท้ายกลับบ้านมาพี่ดินบ่นกับมาม้าดินลืมบอกพี่เขาว่าดินเป็นแฟนคลับแอปเปเปอร์เพลนส์บันดอฟฟิเชียลฝากบอกผ่านทางนี้เลยแล้วกันนะคะพี่ดินบอกว่าจะเป็นแฟนคลับที่ไฮที่เซ็นตลอดไปค้า 5555PS ขอบพระคุณแม่พี่ชมแอดจอมิดแมททีเรียลเกิลและป้าเจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้พี่ดินมาดูด้วยพี่ดินฟินมากถึงมากที่สุดเลยค่ะที่ผ่านมาเอ๊ะพยายามไม่โพสต์รูปเด็กๆเพราะเกรงใจมากกบกอแต่วันนี้ฟินไม่ไหวขออนุญาตโพสต์รูปน้องๆ นะคะ PS 2รูปที่ดินวาดในรายการดินมอบให้พี่ไฮไปแล้วค่ะดินตั้งใจวาดมากวาดอยู่3ใบจนสวยที่สุดดินตั้งใจยกให้พี่ไฮมาว่าจะเอาใส่กรอบก็เลยอดเลย555